สวัสดีครับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับฝันดีสำหรับแฟนผีนั่นเองครับก็คือว่าก่อนหน้านี้นะครับผมนี่จะตายแหล่ไม่ตายแหล่อยู่แล้วนะแบบจะหลับอยู่แล้วว่าเอยตื่นมาดูดีเปล่าว่าตีสองตอนแรกก็ทําใจไว้แล้วเออแมนยูอย่างเก่งนะมันก็ทําได้แค่เสมอแหละไปไปมามาดูตัวฟุเล่นซึ่งผมถามว่าผมประทับใจไหมผมประทับใจเอามากๆเลยนะเวลาเห็นไลฟ์อัพนี่เพราะว่าไม่มีชอเออเหตุผลก็คือไม่มีชอ ไม่มีแม็กไกวเออไม่มีพิโดซึ่งโนซึ่ง3คนนี้นะครับเป็นเอ่อถ้าเกิดคุณได้ดูเนี่ยคุณจะสัมผัสได้เลยว่ามันมีพลังเอ่าเหมือนกับด้านลบบางอย่างที่เราสัมผัสได้ซึ่งอ่าใครจะโจมตีผมก็ได้นะครับก็แล้วไปผมก็ไม่ว่ากันนะก็วันนี้นะครับรูปเกมนี่ถือว่าแมนยูมาดีเลยแบบโอ้โหแบบมากเต็มที่ลีเว่าพูนี่เหมือนมาแบบ จะว่าคึ่งๆกลางๆก็ไม่ถือเอาเป็นว่าประมาณ70%แล้วกันอ่าลิเวอร์พูลเหมือนมา70เพราะว่าต้องเข้าใจว่าครับว่าลิเวอร์พูลนี่ตัวเจ็บเยอะเยอะมากและตัวโดนแบนก็มีเออส่วนแมนยูนี่มีตัวเจ็บนี่ก็มีแค่มัสซียาวนะครับแต่มัสซียาวได้ลงนะวันนี้ซึ่งตัวเจ็บไม่ค่อยจะมีครับมีแต่เจ็บใจซะส่วนใหญ่มีแต่ปวดใจอก็มีแต่บาดเจ็บทางใจมากกว่าจะบาดเจ็บทางกายนั่นเองครับแมนยูนี่ พอเล่นไปโอ้โหเฮ้ยมันมาดีว่รูปเกมดีทีมแม่งวิ่งไล่เยอะอีลิกเซ่นนี่เฮ้ยอายุเท่าไหร่สามสามวิ่งโคตรดีอะ่ะเออแล้วเห็นสีหน้านักเต่น,นี่ยิ้มแย้มแจ่มใสออ้ผมชอบมากเลยครับแบบชันนี้ได้ว่าอ,อผมแบบดีใจที่ได้เห็นฟอร์มในวันนี้นะครับสซานโชยิงนำก่อน1-0น,นะจากรูปเกมที่ค่อนข้างดีแล้วโอ้โหอึหอ้งมากเลย ซันชวหนึ่งศูนย์ี่กูก็ว่าอึ้องแล้วมาเจอแรดฟอร์ดแทงตอนแรกก็นึกว่าล้ำหน้าในครึ่งหลังนะครับป้ากว,ว่าเฮ้ยไม่ล้ำเว้ยสุดท้ายได้เฉยโอ้โหแบบจริงดิแบบเรานำน 20, ลิเวูฟฟูสองศูนย์เลยผมแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยนะครับว่าไอ้ที่เราอยู่ข้างหน้านีวันที่มันเรากูทำนวูฟฟูสองศูนย์จริงๆเหรอวะเออซึ่งฟอร์มนักเตะที่ผมประทับใจมากที่สุดในวันนี้ครับผมชอบมาติเนส ถือว่าพี่แกทํางานให้ดีแล้วก็น่าประทับใจมากบวกกระทรงผมด้วยโอ้โหเท่มากวันนี้ครับสําหรับมาตินสนะโอ้โหแบบผมชอบเป็นการสวนตัวนะครับสำหรับมาตินสให้เป็นแมนออฟเดอะแม์ของวันนี้เลยน,นั่นเองครับทุกตัวทํางานหนักหวือหวามากครับมีโอกาสได้สามด้วยนะแมนยูนี่เลีวฟูก็ไม่รู้เป็นอะไรครับมันวันนี้มันดูเหมือนเหมือนคือค่งกลางกลางมาไม่เต็มร้อยจริงๆนั่นแหละนะสไลด์ลีวพูก็วันนี้นะครับรูปเกมก็ ถือว่าเป็นผัดกันรุกผัดกันรับนะมันไม่ใช่แบบเลี้ยวหูเล่นอยู่ฝ่ายเดียวแบบแต่ก่อนแล้วนะรู้สึกว่าบรรยากาศทีมดีขึ้นผมแทบจะอดรอแบบต,ต่อไปที่เจอสาวเขลตันไม่ไหวแล้วนะครับเออฝากนิดนึงสิทธิพิเศษครับสำหรับลูกค้าทรูนะครับสามารถเลือกออทีมนะครับที่คุณเชียร์ได้1ทีมนะและจะได้ดูทีมนั้นนะ่ะ ฟรีตลอดฤดูกาลเลยคเพราะลูกค้าถูกครับโมดเขต31ทันวานี้ปอลอเขาไม่ได้ให้ค่าโฆษณาผมแต่อย่างใดนะผมแค่เอามาบอกต่อเฉยๆนะอ่ะสำหรับวันนี้ครับก็ฝันดีครับแฟนแมนยูแฟนผีทุกท่านครับก็หากอยากดูแมน้เอนียแบบดูแล้วรู้สึกจับใส่มันเป็นอย่างนี้เองเหรอหลังจากขดหูมานานนะครับอ่ะสำหรับวันนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ